สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็พามาชมต้นไม้ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีมากอยู่แล้วเป็นกลุ่มของไม้ฟอกอากาศที่ปลูกเลี้ยงกันง่ายมากไม้ต้นนี้ก็คือต้นกวักมรกตนะคะกวักมรกตก็เป็นชื่อตั้งใหม่ค่ะไม้ต้นนี้เป็นไม้ที่มาจากประเทศในแถบแอฟริกานะคะแล้วก็ชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาอ่ะเป็นชื่อที่ยาวมากจนใครๆจะเรียกเขาย่อๆว่า CC ก็คือตัว Z 2ตัวนะคะลักษณะของเขานะคะลำต้นกวักมรกตมีลำต้นจริงๆนะเป็นหัวอยู่ที่ใต้ดินสามารถแตกกอเป็นต้นใหม่ได้ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกที่มีใบย่อยรูปไข่เรียงตรงกันข้ามเป็นคู่ตามก้านใบโคนใบเขาจะมนคนใบจะมนปลายใบแหลมก้านใบสั้นแผ่นใบเรียบหนามีสีเขียวเป็นมันสวยงามมีลักษณะอวบน้ำด้วยความที่เขาเก็บน้ำได้ดีก็เลยทำให้เขาไม่ต้องการการลดน้ำมากนะคะสามารถที่จะนานๆลดได้ดอกก็ออกแบบเดียวกับดอกเดลีนะคะเป็นลักษณะแบบเดียวกันการขยายพันธุ์เนี่ยก็คือการแยกหน่อการปักชำก้านของเขาหรือต้นเนี่ยแล้วก็ที่ง่ายกว่านั้นก็คือสามารถที่จะเด็ดใบมาทีละใบอ่ะแล้วก็เอาไปชำได้ก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะคะก็คือเสียบๆลงดินเอาไว้เลยเขาก็จะเกิดเป็นหัวสีขาวๆเหมือนสีใสๆเหมือนลูกแก้วอะค่ะเกิดขึ้นมาอย่างง่ายดายจริงๆไม้ตัวนี้รายละเอียดมันง่ายมากก็คือเป็นไม้ที่ไม่ได้ต้องดูแลอะไรมากมายทนแล้งแล้วก็สามารถอยู่ในที่ร่มลำไรได้เป็นอย่างดีทีนี้จริงๆต้นนี้ที่เราเอาขึ้นมาพูดเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเองเราก็เพิ่งรู้ว่ากวักมรกตนอกจากจะเป็นสายพันธุ์ต้นเนี่ยที่เราคุ้นเคยที่มีลักษณะก้านใบลำต้นเป็นแบบเนี้ยมันยังมีกวักมรกตอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เข้ามาก่อนหน้านี้แต่กลายเป็นว่าคนแทบจะไม่รู้จักแล้วก็แทบจะไม่มีใครปลูกแล้วก็คือต้นนี้กวักมรกตต้นนี้ก็คือ CC เหมือนกันนะคะแต่เป็น long leaf form and strip petiole ในความหมายก็คือเป็น CC หรือกวักมรกตชนิดที่มีใบยาวแล้วก็ก้านใบลายนะคะสองต้นนี้เพราะตอนแรกเราก็ดูเอ๊ะมันก็ว่าเหมือนก็เหมือนจะว่ามันต่างมันก็ต่างเนาะก็เลยค้นก็ปรากฏว่าเขาก็เป็นคนละชนิดกันจริงๆแต่ก็อยู่ในกลุ่มของ CCเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ามีความเฉพาะของเขาก็คือ long leaf ก็คือใบยาวแล้วก็ strip petiole ก็คือก้านใบมีลายแต่พอใหญ่ขึ้นเนี่ยลายก็จะจางๆในขณะที่ถ้าเป็นกวักมรกตในสายพันธุ์ต้นที่เราคุ้นเคยอ่ะจะไม่มีลายแล้วโคนต้นจะอวบแต่ความอวบก็คล้ายกันนะคะความอวบคล้ายกันความต่างก็คงจะอยู่ที่ใบเนี่ยแหละค่ะอันเนี้ยเขาจะขึ้นมาฉี่มากเนาะที่เราคุ้นกันน่ะแต่อันเนี้ยจะขึ้นมาค่อนข้างห่างและความยาวถ้าเทียบกับความกว้างของใบเนี่ยมันจะออกไปทางยาวเยอะกว่ามากลองดู2ชิ้นนี้เห็นความต่างไหมคะแล้วก็กวักมรกตจะสีเขียวเข้มกว่ามรกตก็คือสีเขียวอะเนาะเขาก็พยายามตั้งชื่อให้มันเป็นไม้มงคลแต่เราไม่ขอยืนยันในเรื่องของความเป็นมงคลนะคะเพราะว่ามันไม่มีเรื่องเล่าหรือตำราโบราณหรืออะไรอ้างอิงก็เป็นเรื่องเล่าจากในเน็ตเฉยแต่เรามั่นใจว่าตัวเนี้ยเป็นไม้ที่มันไม่ได้เก่ามากจนจะต้องมีเรื่องโบราณขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันต้นเนี้ยถ้าเซิร์ชในเน็ตจะเจอคำว่ากวักมรกตโบราณนั่นก็คงจะหมายถึงว่าต้นเนี้ยเข้ามาก่อนต้นใบยาว
ก้านลายเนี่ยน่าจะเข้ามาก่อนต้นนี้แต่พอต้นนี้เข้ามาแล้วก็ได้รับความนิยมคือฮิตกว่ามากอาจจะด้วยความที่พอใบมันถี่จัดๆสีเขียวจัดๆเข้มจัดๆแบบเนี้ยมันอาจจะดูสวยกว่าชนิดเก่าหรือเปล่าเราไม่รู้แต่อยากจะบอกว่าถ้าไอ้กวักตัวเนี้ยค่ะไอ้ลิฟไอ้ลองลิฟเนี่ยถ้าลองว่าได้ด่างนะคะลองไปเซิร์ชดูได้นี่เราไม่ได้ปั่นมาปั่นเพราะว่าเราอะไม่มีของหรอกแต่เราอะกำลังอยากเก็บเหมือนกันถ้าลายนะคะต้นนี้ถ้าลายเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศมีการส่งออกเยอะมากราคาขึ้นไปถึงหลักหมื่นจริงๆต้นนี้เราก็รู้ราคากันอยู่แล้วแหละว่าถ้าลายก็ราคาไม่เบาเลยทีเดียวมันจะมีทั้งแบบลายแบบดำแต่เห็นราคาต้นเนี่ยแล้วเราก็ว่าเออมันก็น่าสนใจใบเดียวอะค่ะถ้าด่างเนาะก็ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ500ถึง800ต้นสวยๆเต็มฟอร์มก็เป็นหมื่นอันนั้นถ้าใครมีต้นเนี้ยใบลายเก็บไว้หรือแม้กระทั่งต้นธรรมดาเก็บไว้ก็น่าเก็บนะคะเป็นไม้เก่าต้นแรกๆที่เข้ามาก่อนกวักมรกตต้นปัจจุบันก็เลยเอามาให้ดูแค่นี้แหละค่ะว่าเขาอะมีอย่างน้อย2ชนิดแต่จริงๆมีมากกว่านี้ค่ะอันนี้น่าจะมาจากไอ้ต้นก้านไอ้ก้านลายใบยาวเนี่ยน่าจะมาจากอินโดต้นเนี้ยประมาณว่าโมซัมบิกแอฟริกาแล้วก็มันจะมีมาจากออสเตรียหรืออะไรหลายๆที่เนี่ยเพราะนั้นก็คือเป็นไม้นอกล้วนๆเนาะถ้าในป่าของใครมีก็เล่าสู่กันฟังบ้างว่าเจอแต่ละว่ามันไม่แน่ใจว่าป่าบ้านเราจะมีหรือเปล่าเนี่ยค่ะอย่างอันเนี้ยใบที่เขาร่วงเนาะเสียบไปเลยค่ะไม่ต้องไปพิธีรีตองอะไรกับเขามากมายหรอกเดี๋ยวก็งอกออกมาเป็นก้อนๆเหมือนลูกแก้วใสๆอมเหลืองขยายพันธุ์ง่ายค่ะเป็นไม้ที่ไม่ต้องจุกจิกไม่ต้องดูแลอะไรก็เหมาะสำหรับทุกวันนี้ที่เราจะมีชีวิตที่ค่อนข้างเร่งรีบแล้วไม่มีเวลากับอะไรทั้งสิ้นก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะวันนี้เป็นเรื่องของกวักมรกตทั้งสองทั้งต้นที่โบราณกว่าหรือลองลีฟแอนด์สติปแพทิโอเดี๋ยวแนบภาษาอังกฤษเอาไว้ข้างล่างแล้วกันนะคะแล้วก็ต้นกวักมรกต CC เฉยๆวันละก่อนสมุนไพรก็ขอจบเรื่องราวของกวักมรกตแต่เพียงเท่านี้ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดติดตามรับชมช่องของเรานะคะในคลิปต่อๆไปกำลังจะพาตะลุยดงบอนสีค่ะแต่ขอเวลารวบรวมข้อมูลและเก็บสายพันธุ์เก่าๆสักระยะหนึ่งก่อนแล้วจะเอามาให้ชมอย่างละเอียดยาวๆหลายๆตอนกันเลยเกี่ยวกับบอนสีไม้ที่กำลังเป็นสุดฮิตในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ